กิจการเงินโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking ธนาคารไทยพาณิชย์งานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่10 5-7 สิงหาคมนี้ณ MCC Hall The Mall นครราชสีมาสวัสดีครับคุณชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily นะครับในเช้าวันจันทร์นะครับอยู่กับผมพิชยุทธจงใจพิพัฒน์นะครับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจหลากหลายประเด็นกันครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นอเมริกานั้นเคลื่อนไหวคล้ายๆทีเดียวนะครับมีทั้งบวกแล้วก็ลบนะครับฝั่งของดาวโจนส์นั้นติดลบไปนะครับจากตัวเลขเรื่องของ GDP ในไตรมาสที่2ของสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่าปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดนะครับตอนแรกเนี่ยคาดการกันว่าน่าจะได้เห็นตัวเลขสัก 2.6% ปรากฏว่าพอประกาศออกมาเนี่ยนะครับอยู่ที่ระดับ 1.2% ครับก็ถือว่าน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับก็เลยเป็นปัจจัยถ่วงหุ้นตัวใหญ่ๆในอเมริกาครับดาวโจนส์ซึ่งมีการปรับตัวลดลงไปแต่ว่า S&P 500กับ Nasdaq ครับยังคงเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องหลังจากมีการรายงานนะครับในส่วนของผลการดำเนินงานในกลุ่มเทคโนโลยีออกมาแล้วดูดีนะครับหลายบริษัทนั้นประกาศได้ดีกว่าที่คาดโดยเฉพาะเรื่องของ Amazoncom นะครับการขายของในโลกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดอันดับ1ของอเมริกาเนี่ยนะครับก็ออกมาดีนะครับทำให้หุ้นใน Nasdaq แล้วก็ S&P นั้นยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อซึ่ง S&P 500เนี่ยเขาขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่เป็นปลอดการอีกครั้งทีเดียวครับขณะที่ฝั่งของตลาดยุโรปนะครับมีแรงซื้อเข้ามาเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เรียกว่ากระจายตัวเลยนะครับเพราะว่ามีการเก็งกำไรผล stress test นะครับที่จะมีขึ้นครับยุโรปเองเขาจะมีการจัดทำนะครับเรื่องของการทดสอบนะครับภาวะความแข็งแกร่งของภาคธนาคารของเขานะครับซึ่งก็จะประกาศกันออกมาในเร็วๆนี้ก็เลยทำให้มีการเก็งกำไรหุ้นธนาคารขึ้นมาก่อนครับยุโรปนั้นปรับตัวบวกขึ้นมาได้กันทั่วทุกตลาดครับขณะที่ของอังกฤษเองเนี่ยอาจจะมีการยุบย่อลงไปบ้างนะครับหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจนั้นออกมาไม่ค่อยจะดีนะครับไปดูเรื่องของราคาน้ำมันกันต่อบ้างนะครับปรากฏว่ามีการก่อการร้ายเกิดขึ้นครับที่ตอนเหนือของอิรักนะครับก็กลุ่ม IS เองเขาเข้าไประเบิดพิชีพนะครับก็ทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับในบ่อน้ำมันฮัสซันนะครับซึ่งถือว่าเป็นบ่อน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนะครับในตอนเหนือของอิรักทีเดียวกำลังการผลิตของบ่อฮัสซันเนี่ยอยู่ที่ 175,000 บาร์เรลต่อวันครับก็เลยทำให้มีความวิตกกังวลเรื่องของปริมาณการผลิตน้ำมันเนี่ยอีกครั้งนึงนะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกเองก็เลยมีการรีบาวขึ้นมาได้ล่าสุดเช้าวันนี้นะครับยืนเหนือบริเวณ41.50 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับขณะที่ราคาทองคำเองนะครับก็ยังคงทรงตัวนะครับอยู่บริเวณ 1,350 เหรียญได้ในเช้านี้ครับล่าสุดทองคำแท่งนะครับก็มีการรีบาวขึ้นมานะครับในตลาดโลกเองฮ่องกงเปิดแล้วนะครับเช้านี้อยู่ที่ 1,351 เหรียญสหรัฐต่อทอยออนซ์นะครับซึ่งอีกสักครู่เราก็จะพาผู้ชมไปติดตามกันแล้วครับว่าเช้าวันนี้กลยุทธ์การลงทุนจะเป็นอย่างไรนะครับในขณะที่มีข่าวมาฝากด้วยนะครับสำหรับทางด้านของประเทศไทยเองเนี่ยถ้าจัดแล้วนะครับในกลุ่มเกษตรกรของบ้านเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวนะครับวันนี้ครับทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็มีการมอบนโยบายนะครับให้กับคณะอนุกรรมการจังหวัดนะครับทั่วประเทศทีเดียวนะครับเพื่อที่จะมีการเร่งขับเคลื่อนสู่องค์กรเกษตรกรนะครับซึ่งทางด้านของการจัดเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดขึ้นใน4ภูมิภาคทีเดียวนะครับจัดไปแล้วครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับมีการลงพื้นที่มอบนโยบายคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเพื่อเร่งขับเคลื่อนงานสู่องค์กรเกษตรกรนะครับก็จัดไปที่จังหวัดมหาสารคามนะครับก็งานดังกล่าวเนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนั้นเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับโดยมีความหวังนะครับที่จะสร้างความเข้าใจในบทบาทแล้วก็หน้าที่ของคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรใน4ภูมิภาคนะครับแบ่งออกเป็น4เวทีครับที่ได้จัดไปแล้วที่มหาสารคามนะครับนั่นก็คือเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนภาคเหนือครับจะจัดกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้นะครับภาคกลางจัดกันวันที่9ถึง11สิงหาคมครับที่จังหวัดนครนายกแล้วก็ไปปิดท้ายที่ภาคใต้นะครับในวันที่17ถึง19สิงหาคมนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
ขณะที่งานมหกรรมทางการเงิน Money Expo โคราชนะครับกำลังจะมีขึ้นแล้วนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.มาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับซึ่งธกส.เองครับมีโปรโมชั่นเด็ดๆมาฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นในส่วนของออมทรัพย์นะครับมีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคนะครับโปรโมชั่นเขาบอกว่าเป็นแคมเปญลุ้นรถลุ้นทองลุ้นของรางวัลในงานนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปเมื่อฝากทุกๆ 2,000 บาทครับแล้วก็ยอดมีการคงยอดเงินฝากเอาไว้ตลอด3เดือนนะครับจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล1สิทธิ์ด้วยกันนะครับและถ้าเกิดคุณฝาก 5,000 บาทแล้วก็มีการคงยอดเงินฝากเอาไว้5เดือนจะได้รับสิทธิ์เพิ่มถึง5สิทธิ์ทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับมีโครงการเงินออมธนาคารต้นไม้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มคุณค่าเงินออมได้มากกว่าดอกเบี้ยนะครับเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ํา 10,000 บาทนะครับแล้วก็มีการฝากเพิ่มขั้นต่ํา 10,000 บาทระยะเวลาการฝาก12เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ยได้สูงสุด 1.55% นะครับโดยไม่เสียภาษีคํานวณดอกเบี้ยกันแบบเป็นรายวันด้วยนะครับแล้วก็ธนาคารเนี่ยจะสมทบเพิ่มให้ในอัตรา 0.25% ต่อปีด้วยนะครับก็ติดตามโปรโมชั่นเด็ดๆกันได้ในงาน Money Expo โคราช 2016 ครับลงทุนในหุ้นประกันตราสารหนี้ลงทุนครับผมก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับสำหรับสัมมนาดีๆนะครับที่จะมีขึ้นในวันที่6สิงหาคมนี้นะครับกับเลือกหุ้นสตรองท้าความผันผวนนะครับก็เป็นสัมมนาใหญ่ของเรานะครับจัดขึ้นในวันเสาร์นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมไปกันด้วยนะครับจัดเริ่มต้นในเวลาบ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นนะครับก็ไปพบกับ3กูรูของเราได้นะครับทั้งคุณธนวัฒน์คุณประกิตนะครับแล้วก็คุณธนวัฒน์อ้นรัตน์นะครับสำรองที่นั่งกันไปก่อนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราก็ได้ www.moneyandbankingcreation นะครับส่วนช่วงหน้านะครับจะกลับมานะครับพบกับเรื่องราวของประกันชีวิตครับเดี๋ยวนี้ประกันชีวิตนั้นไม่ได้เฉพาะสร้างความคุ้มครองสร้างความมั่นคงให้กับเรานะครับแต่สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งครับในการบริหารทางการเงินของเราได้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาในถอดรหัสรวยครับ